คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะสัปดาห์นี้นะดูเหมือนกับว่าอะไรที่คุณเคยรู้สึกอึดอัดใจติดขัดนะช่วงเวลาที่ผ่านมาสัปดาห์นี้จะได้ผ่อนคลายส่วนในเรื่องของการเงินถ้าเกิดว่ามีอะไรบางอย่างติดขัดอยู่ต้องบอกเลยสัปดาห์นี้คล่องตัวได้หายใจหายคอสบายใจเนาะดูจากพลังงานตรงนี้ส่วนในเรื่องของความรักถ้าเกิดว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีความคิดเห็นไม่ตรงกันมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะดีขึ้นแล้วมันเหมือนกับว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งความผ่อนคลายอะไรที่รุ่มร้อนอะไรที่ร้อนอกร้อนใจอะไรที่ไม่สบายใจได้ปลดล็อกผ่อนคลายสบายใจที่เกิดในวันจันทร์สิ่งดีๆโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้คนที่เกิดในวันจันทร์นะเตรียมเงินทองนะมากองอยู่ตรงหน้าเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์21ถึง27สิงหาคม2566นะดูเหมือนคุณจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโอกาสเป็นเศรษฐีดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยการเงินมั่งมีสีสุขนะขอขยายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสิพายอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรโว้เงินทองดีบุญมีบุญมากดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยสัปดาห์ดีเหลือเกินสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์สัปดาห์นี้สิ่งดีๆมีบุญนะมีบุญมีกุศลมีเงินมีทองหลั่งไหลไหลมาเทมาดูเหมือนกับว่าได้มาแบบเซอร์ไพรส์ด้วยแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันดูเหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตนะมีโอกาสที่จะได้พิชิตได้เงินได้ทองได้มาแบบร่ำรวยอ่ะนะในเรื่องของการงานถ้าทำธุรกิจนะหรืออะไรต่างๆก็ต้องบอกว่าอาจจะมีโอกาสทางการงานอะไรบางอย่างทำให้คุณมีโอกาสทางการเงินเข้ามาเพิ่มเติมหรือเป็นไปได้ว่าช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสกอบโกยนะมีโอกาสร่ำรวยการเงินจะหลั่งไหลไหลมาเทมาเงินไหลมาเทมาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายสิ่งใดที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีโอกาสได้มีโอกาสรวยมีโอกาสสำเร็จเป็นสัปดาห์แห่งความร่ำรวยคนที่เกิดในวันอังคารนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าคนที่เกิดในวันอังคารเหมือนจะมีอะไรมาให้ลองดูเหมือนจะมีสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆอะไรบางอย่างมาให้คุณลองในชีวิตอะไรอีกขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยต้องบอกเลยคู่ทรัพย์คู่สินคู่เงินคู่ทองโอ้โหจะมาให้ลองนี่เองนะใครโสดอยู่เตรียมตัวเลยมีโอกาสจะได้เจอคู่ทรัพย์คู่สินคู่เงินคู่ทองคู่ที่จะมาเปย์คุณคนที่สถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสจะได้เจอคนนี้หรือมีโอกาสว่าจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วมีโอกาสได้โชว์ตัวโชว์หน้านะมีโอกาสที่จะได้เปิดเผยหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ชัดเจนในความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วเตรียมตัวเขาอาจจะมาสู่ขอดูจากพลังงานตรงนี้นะคู่จะเรียกทรัพย์คู่จะเรียกสินคู่จะเรียกความรวยนะให้สู่ชีวิตของคนหรืออาจจะเอาของมาเปดูจากพลังงานว่าต้องบอกเลยกรี๊ดคนที่เกิดในวันอังคารต้องบอกเลยสัปดาห์วันที่21ถึง27สิงหาคม2566นะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั้นจะเป็นเรื่องของการเงินการทองนะมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ทรัพย์คู่สินคู่เงินคู่ทองคู่ที่ส่งเสริมสนับสนุนผลักดันให้คุณมีการเงินที่ดีนะคู่ที่เอาโชคเอาลาภมาให้นะที่เกิดในวันพุธสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือชีวิตจะพลิกฟื้นชีวิตจะดีขึ้นชีวิตจะสดใสงดงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ชีวิตจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณเพิ่มเติมนะคะจากที่เคยอึดอัดใจต้องบอกเลยคุณจะเข้มแข็งคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆมาได้นะสัปดาห์นี้จะเริ่มเข้มแข็งขึ้นจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมากยิ่งขึ้นนะเนาะวันพฤหัสบดีสีส้มไฟจะลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งใครที่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้รู้สึกหมดไฟต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ไฟจะลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งพลังกายพลังใจของคุณจะมานะค
คุณจะมีกำลังกายกำลังใจดีๆในการสร้างสรรค์หรือว่าในการใช้ชีวิตเหมือนว่าชีวิตจะพลิกฟื้นพลิกผันเฮ้ยไฟมาพลังงานของไฟแรงมากนะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนคุณจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นในชีวิตถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้มันดูซบเซามันดูซึมมันดูอื่นๆมันดูแบบว่าหรือการค้าการขายธุรกิจมันดูซบเซามันดูเงียบๆมันดูเฉยๆสัปดาห์21ถึง27จะกลับมาฟู่ฟ่าจะกลับมาคึกคืนอีกครั้งหนึ่งจะกลับมาดีกลับมาปังกลับมาดังกลับมาเด่นเออนะหน้าที่ของคุณมาแล้วนะช่วงชีวิตของคุณขาขึ้นของคุณกลับมาอีกแล้วนะดูเหมือนจะมีพลังงานดีๆเกิดขึ้นในช่วงชีวิตคุณในสัปดาห์21ถึง27สิงหาคมนะเป็นสิ่งดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณพลิกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งนะมีสิ่งดีๆเข้ามาการงานเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะแล้วก็ธุรกิจก็เช่นเดียวกันการเงินก็จะต้องบอกเลยว่าพอการงานดีการเงินก็รุ่งเรืองตามไปด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยไฟแรงขนาดนี้ต้องบอกเลยจะฮอตมากๆจะมีคนมาชอบพอจะมีคนมาสนใจเฮ้ยมีโอกาสปลดหนี้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าไฟมานะพลังมาบางคนน่ะถอดใจไปแล้วนะหรืออาจจะรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้หรอกอะไรต่างๆแต่สัปดาห์นี้มันเหมือนว่าฟ้าฝนอะไรต่างๆมันเป็นใจไปหมดมีโอกาสว่าคุณจะมีไฟขึ้นมาอีกครั้งในการที่จะสร้างเงินสร้างทองสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเองมีโอกาสที่จะปลดหนี้หรือว่าหนี้ที่มีหนี้สินที่มีจะทุเลาเบาบางลงไปมีโอกาสที่การเงินจะหลั่งไหลไหลมาเทมาและทำให้ชีวิตของคุณแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นมีโอกาสนะคนที่เกิดในวันศุกร์จะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงมีโอกาสได้บ้านนะมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้คอนโดนะมีโอกาสเลยอะไรที่จะเป็นสิ่งที่โอ้โหชีวิตดีกว่าเดิมนะดูจากพลังงานตรงนี้โอ้โหสะพานบุญเปิดบุญเปิดดวงเปิดฟ้าเปิดชีวิตเปิดคนที่เกิดในวันศุกร์สัปดาห์นี้ต้องบอกเลยชีวิตเปิดแล้วนะบุญกุศลที่สร้างมาทำงานแล้วมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนอุ้ยวาจาศักดิ์สิทธิ์ด้วยช่วงเวลานี้คนที่เกิดในวันศุกร์นะต้องบอกว่าสัปดาห์วันที่21ถึง27นะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะมันคือหลักฐานนะความมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้ทรัพย์สินมีโอกาสว่าสะพานบุญเปิดมีโอกาสว่าบุญกุศลของคุณเปิดนะดวงเปิดฟ้าเปิดชีวิตเปิดหยิบจับทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตและที่สำคัญที่สุดวาจาศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นพูดสิ่งดีๆเข้าไว้จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตคุณขออะไรมีโอกาสได้พูดอะไรจะได้อย่างนั้นคนที่เกิดในวันเสาร์นะต้องบอกเลยอะไรที่ไม่ดีผ่านพ้นไปแล้วนะคนที่เกิดในวันเสาร์อะไรที่ไม่ดีอะไรที่เป็นความทุกข์ใจผ่านพ้นไปแล้วนะสัปดาห์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเอ้าดูจากพลังงานตรงนี้ดวงนารีอุปถัมภ์เด้อนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นคุ้มครองช่วยเหลือดูเหมือนกับว่าคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยดูเหมือนมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลามีซิกเซนต์มียานอ่อนๆ อะไรบางอย่างรู้อะไรดีอะไรไม่ดีใครดีใครไม่ดีกับคุณรู้ไปหมดดูจากพลังงานตรงนี้จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆมีคนคอยดูแลมีสิ่งที่มองไม่เห็นดูแลอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณเอ้ยมีคนดูแลจริงๆมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวนะมีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเฮ้ยคุณต้องบอกเลยติดขัดปัญหาตรงไหนไม่ต้องกลัวเลยยังไงโอ้โชคดีคนเกิดวันเสาร์สำเร็จมีความโชคดีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จดังที่หวังและตั้งใจไว้นะขอพรองค์พ่อพระพิฆเนศอะไรไว้มีโอกาสได้โอ้ยคนที่เกิดวันเสาร์ต้องบอกเลยสัปดาห์วันที่21ถึง27สิงหาคม2566นะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเลยคือต้องบอกว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนผ่านแล้วจากจุดที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคไอ้สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตแล้วตอนนี้ชีวิตของคุณกำลังเริ่มเกิดนะเริ่มเกิดนะอุ๊ยเพิ่งถูกหวยครึ่งแสนโอ้ยยินดีด้วยนะคะเนาะเพิ่งชีวิตของคุณกำลังจะเริ่มดีขึ้นนะเริ่มค่อยๆดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งที่มองไม่เห็นมีสิ่งดีๆนะทั้งกัลยาณมิตรและสิ่งที่มองไม่เห็นทุกอย่างดูแลปกป้องช่วยเหลือนะคือต้องบอกว่าคนวันเสาร์เข้มแข็งอดทนมาเยอะนะเจอปัญหาอุปสรรคมามากแต่ก็ลุยก็สู้แล้วมีกำลังใจดีๆให้กับตัวเองนะทำให้คุณงามความดีเหล่านี้
นะทำให้คุณชีวิตในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งดีๆมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันมีคนคอยซัพพอร์ตวันเสาร์โชคดีมากสัปดาห์นี้นะมีพลังงานดีๆอยู่มากมายเหลือเกินเออ